มาร์คพาร์ทจากโปรแกรมกราฟิกและการประยุกต์ใช้มาร์คพาร์ทกับเนื้องานกราฟิกที่นำเข้าจากโปรแกรมต่างๆนะไปทำเป็นโมชั่นนะครับโดยใช้มาร์คแล้วก็ไฟล์เนี่ยเป็นวิดีโอ HD เห็นไหม HD HDTV 1080นี่แหละถูกต้องเอาล่ะได้หน้าจอนี้แล้วเนาะลองสร้างตัวหนังสือ NMC สวยๆขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับ Layer 1ตัวหนังสือ NMC นะฮะลากขึ้นมาใหญ่ๆเราจะดีไซน์ให้มันเป็นงานกราฟิกtext ไทยโอ้ยโอ้ยคาแรคเตอร์มาลิตสมมุติตัวนี้ก็ได้นะฮะสั่งตัว NMC ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งเบสิกพื้นฐานเลยอะไร envelope distort make with wrap เห็นไหมสมมุติเราจะเอาตัวนี้Vertical บิดนิดนึงโอ้เยอะไปหน่อย Resin เอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะโอเคให้สมมุติมันเป็นกราฟิกที่เราจะใช้งานที่เลเยอร์ที่1ที่เลเยอร์ที่1ใช่ไหมฮะใส่สีซะถ้าอยากชอบสีไหนก็ใส่ซะตอนนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นไอ้นี่อยู่color มันเป็น RGB get scale เราก็แปลงฮะแปลงตัวหนังสือนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นงานปกติเลยก็คือบอกสร้าง object expand จำได้ไหม expand ให้มันเป็นกราฟิกธรรมดาแล้วก็จะใส่สีอะไรก็ใส่ไปเห็นมั้ยได้ตัว NMCได้ตัวหนึ่งแล้วนี่เลเยอร์ที่หนึ่งนะฮะเลเยอร์ที่หนึ่งคือ text แล้วก็ new layer ขึ้นมาเลเยอร์ที่สองถามว่าฮะหลักมันง่ายๆคือเลเยอร์ที่สองนี่มันจะต้องแบ่งทุกชิ้นงานโดยเลเยอร์ถูกไหมเราทำเป็นกราฟิกเป็นชิ้นก็จริงแต่ทุกชิ้นงานเราแบ่งโดยเลเยอร์มาเลเยอร์ที่สองแล้วก็บอกว่าเป็น part เอ้ยเป็น mark เราจะสร้าง mark ที่เลเยอร์ที่สองเลเยอร์หนึ่งก็ปิดไปตอนนี้ผมจะไปไวเลยนะแต่เดี๋ยวจะรอให้คุณทำนะครับผมใช้เครื่องมือง่ายๆฮะผมจะดีไซน์ว่าเอ้ยผมจะทำกระสุนปืนคุณรู้จักกระสุนปืนใช่ไหมรูกระสุนปืนอะรูกระสุนปืนที่ชอบติดกันตามรอยรถที่รถเป็นรอยถลอกอย่างเงี้ยเนี่ยสติ๊กเกอร์เคยเห็นป่ะจะมีแฉกๆแหลมๆใช่ไหมสมมุติเราจะทำกระสุนปืนเราทำไงให้เป็นรอยกระสุนปืนจำเครื่องมือตัวนี้ได้ไหมฮะCrystallized Tool เนี่ยตระกูลนี้เลยตระกูลที่เปลี่ยนแปลงอะไรฮะให้มันโบลท์ให้มันเป็นคริสตัลผมเอาโบลท์ก่อนบวมใช่ไหมจากนั้นกระสุนปืนมาสร้างคริสตัลนี่นะเป็นหยดนี่เป็นหยดสีอย่างงี้สมมุติชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนะฮะอันที่หนึ่งไม่ชอบอีกไม่ยากฮะสร้างใหม่ดิสร้างให้สวยๆสักอันหนึ่งตัวใช้คริสตัลบอกขนาดดีเทลคอมเพล็กซิตี้ในน้อยเยอะๆหน่อย200จุดบอกเป็น200 เครื่องมือตัวนี้คือคุณเคยใช้มาหมดแล้วนะฮะตอนเรียนกราฟิกตอนนี้มันจะต้องถูกนำมาประยุกต์ใช้กับอะไรครับงาน After Effects เนี่ย200เห็นไหมอย่างเงี้ยง่ายๆนี่อันที่หนึ่งอันที่สองใช้จะทำอันไหนก็เลือกอันนั้นเนี่ยอันที่สองบอกคริสตัลเยอะหน่อยเยอะไปเห็นไหมฮะเยอะไปนิดนึงลบสมมติว่าคุณอยากได้
หนึ่งอันอีกอันหนึ่ง copy เลยนะ alternate ลากบอกอีกอันหนึ่งเป็นรูเล็กหรือให้มีการแปลเปลี่ยนใช่ไหมแปลเปลี่ยนก็คือนิดนึงเยอะไปเยอะไปตัวสิโอ้โหมันเบิ้ลให้เลยเข้าไปเซตที่ความเข้มฮะ intensity ให้ลดลงฮะเหลือ20ความแรงของมันเอาละสมมุติได้แบบนี้เห็นไหมก็จะมี2แบบแบบหยาบๆและแบบละเอียดขนาดไล่ๆกันนะฮะนี่คือมาร์ก2แบบเลยนะครับอย่าลืมเซฟนะครับไฟเซฟทีนี้เราเมื่อเราเซฟแล้วนะฮะเมื่อเราเซฟแล้วเนี่ยให้เปิดคาไปก่อนตอนนี้คุณลองตอนเถอะดูแล้วก็นะครับเรากลับมาที่ After Effect กลับมาที่ After Effect นะครับคุณ import ไฟล์เมื่อกี้เข้ามา import ไฟล์อะไรฮะไฟล์จาก AI ฮะไฟล์จากที่เราสร้างตัวเนื้อกราฟิกเข้ามาเมื่อกี้ถามว่าเฮ้ยเอาเป็น composition เลยไหมหรือเป็น footage เอาเป็น choose layer ไหมผมว่า choose layer text เห็นไหมผม choose layer text footage นะโอเคได้เทคสักอันหนึ่งนะครับจากนั้นให้ใช้วิธีการ new composition มาเลยอันนี้เป็นสำหรับมาร์กกราฟิกจะได้ไม่ไปสับสนวุ่นวายกับทำไมฮะทั้งหมดนี้ใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็น composition แรกอยู่แล้วโอเคมากราฟิกปุ๊บก็เอาเทคส์มาวางนะผมก็จะเห็นตัว NLC ตัวนี้จะเล็กจะใหญ่ก็ใช้กันอยู่ตรงนี้สเกลไม่ชอบกว่าขยายได้เลยเพราะมันเป็นอะไรเป็นอัลฟาถ้าผมปิดจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นอัลฟาจากนั้นนะฮะจากนั้นนะครับที่เลเยอร์มาร์คที่เลเยอร์มาร์คเราไปที่อ็อบเจกต์ที่เป็นตัวมาร์คนี่นะฮะใน AI กด Ctrl C ง่ายๆเลยนะ Ctrl C แล้วก็มาบอกเฮ้ยที่เทคตัวนี้นะฮะในเลเยอร์นี้ Ctrl V มันจะไม่เห็นถูกต้องฮะเพราะเราสั่งมันจะขึ้นเป็น different ให้เห็นไหมถ้าเราบอกนั้นนี่มันยังอยู่เห็นปะนั้นมันยังอยู่คุณสามารถดีไซน์การอะไรฮะการใช้งานได้เลยว่าเฮ้ยตัว NC เนี่ยจะใช้ลักษณะแบบไหนผมปิดตัวนี้ก่อนจะได้ดูมืดๆนี่เห็นไหมตัว NC ใช้ลักษณะแบบในเฟรมที่1เมื่อเช้าเราใช้ลักษณะ add ใช่ไหมฮะ add ถ้าเราจะ addไม่ยากเลยถูกไหมฮะไม่ยากเลยก็คือแค่ copy copy mark นะครับวิธีการง่ายมากคุณอยากจะ add mark นี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยกด duplicate ตัวนี้ไปก่อนนะฮะ
เราจะมี2แบบคือแบบ add กับแบบ subtract นึกออกมั้ยแบบ subtract คือคุณกด control d ปิดตาไปนะฮะตอนนี้เรามี mark 2ตัวแล้วฮะอันที่1ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น text for mark ออก1นี้ให้เป็นแบบ addแบบแอดหมายถึงมีการเพิ่มขึ้นของเนื้อกราฟิกโดยใช้มาร์คถูกไหมฮะคุณก็เลือกมาร์คที่หนึ่งเป็นแอดเห็นไหมมันจะเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้เลยเพราะนั้นพอคุณเลือกมาร์คที่หนึ่งเป็นแบบแอดคุณสามารถกดคอนโทรลดีอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะกดคอนโทรลดีอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าเปลี่ยนสีตรงนี้คลิกให้สีมันต่างกันมาร์คที่2ดับเบิ้ลคลิกฮะเคลื่อนที่ไปจะให้เห็นตรงไหนเห็นไหมขนาดเก็ตไหมเข้าใจไอเดียฮะคือเราจะใช้มาร์คตัวนี้ทำการทำไมเพิ่มเนื้อหากราฟิกเข้ามาในวิดีโอปึ้ง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 สมมุติถ้าเป็นลักษณะของการยิงใช่ไหมอันที่3คุณก็ก๊อปปี้ไปอีกคอนโทรลดีจากอันที่2ดับเบิ้ลคลิกลากมาเห็นไหมใหญ่ขึ้นเห็นไหมเปลี่ยนสีนี่การประยุกต์ใช้มาร์กงานกราฟิกนะฮะพออันที่4ก็คอนโทรลดีจากอันที่3ไปดับเบิ้ลคลิกเห็นไหมเปลี่ยนสีพออันที่5ก็คอนโทรลดีจากอันที่4ไปอีกเปลี่ยนสีมี2แบบนะ NMC อันนี้ก็ดับเบิ้ลคลิกสมมุติมีแค่นี้ใช่ไหมฮะ NMC คุณจะแก้ไหนก็กลับมาดับเบิ้ลคลิกที่อันนั้นแล้วก็แก้จะทับกันก็ได้พอมองเห็นให้ได้แบบนี้เวลาเราจะใช้งานเราแค่ใส่คีย์เฟรมให้มันถูกไหมฮะคีย์เฟรมที่เราใช้คือง่ายๆ opacity ใช่ไหมใส่0เดินทางไปกี่เฟรม3เฟรมพอ1 2 3ใส่100ปังแค่นี้0ถึง100เห็นไหม0ถึง100 3เฟรม copy key frame นี้ไปเห็นไหม copy key frame เฉพาะมา opacity เห็นไหมฮะ copy key frame นี้ไปไว้ยังอะไรฮะไปไว้ยัง layer อื่นตอนนี้เซต key frame ของ opacity mark แรกให้ได้ก่อนโดยไอเดียเราใช้การ add ก็คือเพิ่มเนื้อหาเข้ามาใช่ไหมปึ้งหยุดผมก็ copy อะไรครับเห็นไหมที่ markหนึ่ง copy ตัวนี้เลยฮะ keyframe ฮะไม่ต้องไปเซตใหม่นะฮะเข้าใจระบบตัวนี้เนาะเราได้ keyframe ก็คือ keyframe ของการนำเสนอว่าจากไม่มีเนื้อหามาสู่เนื้อหา control c จากนั้นเนื้อหาที่2ผมก็ขยายขึ้นเนื้อหาที่2อยู่ที่ mark 2นะฮะมาคลิกที่ mark 2นะฮะเราจะเริ่มเมื่อไหร่บอกหลังจากอันนี้ผ่านมา3เฟรมมาเฟรมที่10เราก็คลิกที่ mark partเห็นไหมคลิกที่มาร์คพาร์ทของมาร์คสองนะคลิกเห็นไหมแล้วก็คอนโทรล V ลงไปโทษนะเอาอย่าบอกผมอย่างนั้นขอโทษคอนโทรล C ใหม่มาร์คพาร์ทยังไม่ต้องคลิกนะเอาออกก่อนเรามาคลิกที่มาร์คเนี่ยมาร์คสองคอนโทรล V เอาทำไมแคนเพสกูเพสได้ประจำคอนโทรล Vคลิกที่โทษฮะผมนำไปคลิกมาร์คพาร์ทโง่ไม่หายกูเซตโอเปซิตี้ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรคุณคลิกที่มาร์ค2ประเด็นอยู่ที่การเซตเวลาห่างฮะเวลาห่างของอันที่1เห็นไหมจากนั้นห่างไปกี่เฟรมถึงจะเริ่มอันที่2นี่ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะโทษตาไม่ดีว่ามองไม่เห็นขอโทษนะพอมาอันที่3เช่นเดียวกันคุณอาจจะเว้นไปสัก10เฟรมเหมือนเดิมแล้วมาคลิกที่มาร์ค3ใช่ไหมแล้วคอนโทรล Vcopy ทีเดียว
ห็นไหมพอ copy ปุ๊บค่าของมันจะเป็น0แล้วก็ไล่ไปเห็นไหมเป็นร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยทำทีเดียวอะมาร์ก4ก็เดินหน้าไปที่ระยะห่างระหว่างคู่เห็นไหมฮะก็จะเป็นกี่เฟรมก็ว่าไปแล้วก็เปิดมาแล้วก็คอนโทรล V เห็นไหมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมประหยัดเวลาหรือจะใช้อีกวิธีนึงก็ได้คือเซตแต่แรกแล้ว copy พอ copy เสร็จเข้ามาขยับมันทำได้หลายวิธีนะฮะมาขยับไอ้ตัวคีย์เฟรมคู่นี้คอนโทรล V นี่พอละรันก็จะเห็นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคุ้นคุ้นไหมเห็นไหมฮะพวกงานสตูดิโออะนิเมชันเนี่ยชอบใช้เห็นไหมจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ตึ๊ด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 พออันสุดท้ายเท่านั้นแหละฮะที่เราจะนำเสนอภาพจำไว้นะฮะอันสุดท้ายที่นำเสนอภาพอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับมาร์คพาร์ทแล้วฉะนั้นคุณจะต้องใส่มาร์คพาร์ทให้กับมาร์คสุดท้ายมาร์คใดก็ตามที่มีสถานะเป็นแอดถูกไหมฮะถ้าเกิดมันทับอันอื่นมันก็จะคลุมไปเลยถูกไหมก็จะเห็นภาพหมดเพราะนั้นอันสุดท้ายที่เป็นมาร์คพาร์ทเนี่ยคุณใส่คีย์เฟรมมาร์คพาร์ทไว้ให้มันตรงนี้พอมันถึงจุดหมายปุ๊บจะให้มันนำเสนอหมดคุณสั่งตัวนี้ฮะเชฟคลิกเข้าไปเลยมีมาร์คแล้วบอก reset to เห็นไหม rectangle โอเคคลิกมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เห็นไหมพอเป็นสี่เหลี่ยมนี้ปุ๊บคุณทำไมโอ้หมูเลยอาจารย์ครับทำไมฮะขยายสิครับนี่ให้เห็นทั้งหมดจบมันก็ได้ภาพนี่อันนี้ยังเป็นดาวอยู่ยังเป็นรอยกระสุนปืนอยู่พอมาอันนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะนำเสนอทั้งหมดโดยใช้คำสั่งอะไรฮะที่คีย์เฟรมสุดท้ายคือ shape reset to เห็นไหมหรือถ้าบอก rectangle ไม่สวยว่ะก็มี ellipseโอเคก็เป็น ellipse ก็ได้ก็ดูเท่ดีนะปึ๊บในนี้แบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่หนึ่งอันนี้เทคอ่ะต่อไปแบบที่สองอ่ะแบบสองคืออะไรแบบสองคือลักษณะของการซับแทรกนะครับการซับแทรกก็คือมีภาพเอ็นเดนซีอยู่แล้วอันนี้แบบที่หนึ่งนะฮะแท็กแอด